วัสดีค่ะแฟนๆหลงละครอะไรเขาให้เข้าเลยตั้งใจจะแบบว่าไฮโซเต็มที่ตอนแรกขำไหมขำมากขำอะไรล่ะบอกเราซิเธอขำอะไรบอกเราเธอขำอะไรบอกหน้าเป็นไรต้องฮู้ก่อนไหมหน้ารายการเราอ่ะได้คำแบ็กมาว่ะหลงละครคนไปต่อหรือไม่พอแค่นี้เรายังอยู่เพื่อเสิร์ฟความสุขให้กับคุณผู้ชมจะเป็นติ่งละครแล้วก็จะหลงละครกันต่อไปไม่ไปไหนหรอกจนกว่าจะโดนไล่ออกไล่ออกไล่ออกเข้าสู่ปลายปีแล้วเห็นไหมมันต้องมีอะไรเข้มข้นมาเสิร์ฟคุณผู้ชมแน่นอนเพราะว่าช่อง7 HD ของเราเนี่ยมีละครปังๆมาแน่นอนอยู่เป็นอีกแล้วอยู่เป็นฉันอยู่ช่องอะไรถ้ารอดก็คือรอดคนเดียวเธอได้ขอโทษนะแต่ว่าหน้าตึงแล้วว่าตัวเนี้ยแต่งงว่าไปเอาอะไรมาทำอย่าเพิ่งสปอยเขามันต้องเข้าเรื่องก่อนเพราะว่าลุคของ2คนเรานั้นแต่งมาเพื่อต้อนรับละครล็อตใหม่ใช่เรื่อง2รถดังสุดปลายปี2563เราก็จะมาชวนทุกคนมาดูทีเซอร์ของละครทั้ง2เรื่องแล้วก็จะแบบว่าทุกคนจะได้ตัดสินใจว่าควรจะไปต่อหรือว่าควรจะพอแค่นี้เออเอางี้เลยวัดกันไปเลยเราแฟพอคืออะไรดีก็ว่าดีอะไรไม่ดีเราก็ว่าไม่ดีอย่างเงี้ยไม่ดีแหละมาเริ่มที่เรื่องแรกกันก่อนค่ะกับรหัสลิสยารหัสมันนึกขอถอดได้ไหมไม่ไหวได้ปวดตาคือแบบไม่ใช่ปวดตาคือมันมองไม่เห็นเลยรหัสลิสยาทำไมมันคุ้นจังวะฟังปุ๊บรู้เลยมันก็เป็นละครรีเมคที่ทุกคนเคยดูมานั่นแหละแต่ว่ามันนานมาก10 กว่าปีแล้วพี่นุ่นวรนุชและพี่พอพัทรพลชอบมากในใจเลยที่หนึ่งในใจเลยหนูรักที่อยู่นะคะสำหรับตัวเรานะสิ่งที่จำได้คือเพลงประกอบละครแล้วก็สักท่อนนึงต้องโชว์แล้วต้องโชว์แล้วไปฟังเองดีกว่าไม่ควรจะเซิร์ชหาเพราะว่าร้องไม่ได้สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรื่องนี้ที่เขามารีเมคใหม่อ่ะมันก็ไม่ได้เอาแบบเวอร์ชั่นเก่ามาทั้งหมดมีการปรับเปลี่ยนบทนะเยอะแยะมากมายเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการแก้แค้นของนางเอกเลยตัวนางเอกเนี่ยเขาเหมือนสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเลยทั้งทรัพย์สินเงินทองแล้วก็พ่อแม่ด้วยและการตายของพ่อแม่ครั้งนี้มันมีเงื่อนงำทีนี้เนี่ยนางเอกเขาเลยแก้แค้นแต่ว่ามันจะมีหมากสำคัญตัวหนึ่งซึ่งก็คือพระเอกแดงอาทิตย์นั่นเองเรื่องราวมันก็แบบใหม่ไม่รู้จะเชื่อเฉือนนะใช่เชื่อเฉือนอารมณ์มากถ้าฟังย้อนก็คือดูเข้มข้นนะเอาจริงที่สำคัญคือมันไม่ได้มีแค่นี้ค่ะมันตัวละครมันเยอะมากเพราะว่ามันพัวพันกันไปหมดทีนี้เขาปล่อยทีเซอร์มาแล้วดูไปพร้อมๆกันโอ้ยลุ้นไม่เลยลุ้นเลยไม่ดูมา13 ปีแล้วฉันอยากรู้ว่ายุคนี้เป็นแบบไหนแต่ที่แม่ฉันพูดเนี่ยว่าเธอเนี่ยมันเก่งเรื่องแย่งของของคนอื่นมันจริงด้วยอ่ะไปกูกิ๊กเลิศรหัสนั้นมันยั่วตายั่วใจมากฉันจะทำอะไรฉันจะทำให้แกสูญเส้นทุกอย่างให้สาสมกับที่แกมาล้อเล่นกับคนของฉันเอ้ยโลโก้อะไรนะมีความแบบมูดแอนด์โทนอะไรอย่างเงี้ยตามยุคสมัยความคล้ายคลึงมีความรหัสเลยฉันสอนไปนะเพนะมาแบบนี่ไงพ่อแม่นาโอ้นี่ไงอุ้ยสงสารจะเอ้ยนี่ชุดเธอเลิศแฟนโอ้ว้าวขอบคุณที่แสดงตัวตนให้เห็นฉันกำลังอยากจะเห็นอยู่แล้วเชื่อว่าอะไรใหญ่กล้ามเฮ้ยเห็นน้องพลอยแบบนางดูมีความแบบอยู่บ้านนี่ให้สบายนะสายตาเชื่อเฉือนนะแล้วหนูก็จะรู้เองนี่อีนาเนี่ยต้องเคยเจอกับอะไรแล้วคนนี้เล่นดีนะเอ้ยที่พิมพ์ทางพิมพ์มาได้ทุกอย่างของเรากลับคืนมาเฮ้ยไอ้เริ่มดูเรื่องราวมากขึ้นแล้วว่าโอเคเป็นปมของนางเอกใช่คือทีเซอร์อันแรกที่เราดูมันจะเหมือนเป็นการฟาดฟันของตัวละครไปก่อนเนาะตอนที่2เนี่ยเขาจะเริ่มบอกว่ามันปมแค้นของนางเอกมันคืออะไรมันคือเป็นเกิดจากอุบัติเหตุที่เราบอกไปแล้วก็มีตัวละครคุณนาเข้ามาที่ดูแบบมีอะไรว่าปะปังมาตัวต่อไปเอ้ยแพ้ที่นี่เป็นที่ของพาพาไม่ขุดหลุมฝังศพตัวเองหรอคะฉันอยากจะลากศพแกมากระเทิบซะนานนานอะไรเก็บชีวิตของเธอไว้สักอย่าเอามาทิ้งไว้ที่นี่เฮ้ยพี่พลอยเด็ดอยากแต่งงานนะคะแล้วคุณอยากจะแต่งงานกับใครนะครับกับคุณกำลังทำเลยพี่พลอยพระเอกเหรอนี่สายตาพี่พลอยคือดีมากดูแบบเฉียนคมฟาดฟันมากเลยทีเดียวดีไปดีกว่าที่คิดไว้เยอะหนึ่งคอสตูมของตัวนางเอกคือแบบดูดีทุกชุดเลยที่ใส่มาอะไรอย่างเงี้ยตัวพระเอกก็หล่อมากนะคะกายหยาบว่าดีแล้วหล่อสวยแล้วแต่ว่าอินเนอร์ของพิงพลอยมันต่างจากเรื่องอื่นเราจะเห็นน้องเล่นละครบู๊มาซะเยอะเรื่องนี้ได้แบบว่าพิสูจน์ทักษะการแสดงของน้องด้วยซึ่งแบบอินเนอร์เขาพุ่งมากต้องรอดูว่านางจะแบกเรื่องนี้
ไหวหรือเปล่า Official Teaser เมื่อกี้3ตัวก็ประมาณไม่เกิน30วิเลยอ่ะสั้นๆง่ายๆแต่คือเราเออแต่คือเราเข้าพอจะเข้าใจเลยว่าเรื่องราวมันแบบเป็นยังไงอารมณ์มันประมาณไหนควรจะเชื่อเฉือนกันแค่ไหนประเด็นคือมันมีอันนึงอันนี้คือปล่อยมาตัวแรกเลยนะที่ทำให้ทุกคนแบบเฮ้ยอะไรอ่ะนี่มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถูกนะพี่ใครๆก็อยากมีชีวิตที่สุขสบายจะมีใครล่ะด้วยที่เดือดร้อนแล้วถ้าคนที่คุณรักนั้นต้องจากไปเพราะฝีมือคนชั่วช่วยในครอบครัวตัวเองคุณจะทำไงโอ้แก้แค้นแก้เอาคืนทำลายล่ะให้ตายกันไปข้างหนึ่งผมเลือกไม่ได้ฮัทเวิร์ดมันคือหายนะของครอบครัวนี่ของน้ำตาคอเบาเมื่อแล้วผมจะเลือกแสดงดีมากเลยนะนั่นสิฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันเออไปฟาดสุดเร็วๆนี้เรื่องอะไรอ่ะนี่อ๋ออ่านสิอ่ะรู้ดูมาตั้งนานอ๋ออุ๊ยน่าดูดีอ่ะอยากให้ทุกคนดูอ่ะแน่ๆเลยคือการแสดงของพิงพลอยแล้วก็ตัวพระเอกและที่สำคัญคือมันจะมีแบบตัวละครแวดล้อมในนั้นอีกที่ฝีมือการแสดงไม่ธรรมดาเลยคืออย่างน้อยเนี่ยมันจะมีพี่พลภูนพัฒน์และคนนี้คือแบบพี่กฤษกรรายได้เลยแล้วก็ในเรื่องเนี่ยเขาก็จะเล่นเป็นลูกของน้านางเอกซึ่งสองตัวละครเนี้ยเขาจะมีความเป็นปมสำคัญในการแก้แค้นรับรองว่าไลฟ์สุดและที่สำคัญนอกจากออฟฟิเชียลทีเซอร์ที่เขาปล่อยมาแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีโปสเตอร์ไม่พูดถึงไม่ได้โปสเตอร์ที่เขาแชร์กันนักแสดงทั้ง6คนมาต่อกันนะแล้วมันก็กลายเป็นคำไปคำว่า Love Code อ่ะแปะ insert มันโอเคมากปึ้งปึ้งขึ้นเลยจาก6อันเรียงปึ้งตื่มเอาละสร้างงานอีกแล้ว เปิดตัวมาได้ดีทีเซอร์มาดีน่าดูน่าติดตามแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ผิดหวังกับเรื่องนี้ทุกวันจะราคาเริ่ม16พฤศจิกายนนี้นะจ๊ะแล้วก็เรื่องต่อไปมาแล้วหืมสายลับอย่างเราไม่ใช่สายลับหรอกสายลับเป็นลอกหน้าก่อนไปตอนนี้ลอกอยากจะลอกหน้าหน้าตึงเหมือนฉีดโบของเรามาในตัวแทนของละครเรื่องล่าท้าชนฟังจากชื่อแล้วก็คือรู้สึกว่าเป็นละครแบบบูห้ำหั่นเขาเรียกว่าเอฟเฟกต์ต้องอลังการแน่นอนการันตีโดยค่ายนายบีเวอร์ฟิล์มบีเวอร์ก็คือบูสนั่นอยู่แล้วจริงๆ จะบอกว่าล่าท้าชนมีความใกล้เคียงกับล่าฤทธิ์สยามนะเพราะว่าเส้นเรื่องหลักของล่าท้าชนอ่ะคือเป็นการแก้แค้นเหมือนล่าฤทธิ์สยามเลยแต่ของเราอ่ะจะเป็นฝั่งพระเอกก็คือพี่เอสกนพงศ์ที่รับบทเป็นทัพเทวาเขาเป็นหนุ่มวิศวกรที่เขาเรียกว่าอนาคตรุ่งเรืองกำลังจะสดใสเลยมันจะมีความรักการงานก็ดีแต่ว่าครอบครัวของตัวเองพ่อแม่น้องสาวถูกฆ่าล้างครัวอย่างเหี้ยมโหดจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะนางก็ต้องทำตามกฎหมายแหละแต่ว่ากฎหมายอ่ะไม่สามารถล่าความอยุติธรรมได้นางก็ต้องโอเคเอาไงดีวะกฎหมายกูไม่รอแล้วพูดเลยพูดเลยกูรอเลยนางก็ต้องใช้แบบทางลัดเพื่อเอาคืนแก้แค้นนางเอกก็พยายามจะดึงให้พระเอกมาคุณก็ทำตามระบบไปสิกฎหมายมันมีอยู่อะไรเงี้ยต้องไปติดตามดูว่าอ่ะคุณทัพเทวาเนี่ยเขาจะหาช่องทางลู่ทางไหนในการแก้แค้นอุ้ยแบบเส้นเรื่องมันดูแบบมีทั้งเรื่องความรักแหละของพระนางแล้วก็เรื่องความแก้แค้นความกฎหมายเขาเรียกว่าสะท้อนสังคมด้วยเป็นการเสียดสีสังคมเล็กๆเฮ้ยจะไปดูเลยไหมฮีเซอร์อ่ะไหนๆก็แบบปูเรื่องมาขนาดนี้แล้วว่าอยากดูแล้วว่าเอาจริงก็คือเห็นผ่านๆแต่ยังไม่ดูยังไม่ดูเต็มๆเลยนี่ดูครั้งแรกเลยนะไปโอ้พีเอสคดีการฆาตกรรมของครอบครัวทัพเทวาผมว่ามันจะมีข้อพิรุธมนุษย์คนไหนที่มันทำเลวพวกมันสมควรถูกประหารชีวิตถ้าเรารื้อคดีเราต้องทนกับตัวใหญ่แบบเลี่ยงไม่ได้พี่บีพวกมันต้องใช้อำนาจกับมันเล่นงานพวกเราแน่งั้นผมก็จะใช้อำนาจในหน้าที่ทำให้มันสว่างขวัญใจเห็นไหมระเบิดระเบิดอลังตลอดนี่อุ้ยเคมีได้คุณเลือกที่จะสู้เราจะช่วยกันคุณก็เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนดีมอบตัวซะจับขวางผมดีกว่าก่อนเฮ้ยเขาเจออุ้ยดีอ่ะชอบการตัดแบบนี้มากเลย The Outlawชอบการตัดแบบฉากสุดท้ายดูโอเคอ่ะไปต่อไม่รอนะเฮ้ยนี่ปีนรถหนึ่งพี่เอสมันคุมอำนาจเอาไว้ทั้งหมดทั้งข้าราชการเล่นเองเลยนี่น้องสาวเขาก็เล่นน้องสาวพี่เวอร์พี่วานิซ่าปืนระเบิดมีดที่ตำรวจต้องใช้โจรไม่รู้ได้หมดเลยไปเรื่อยใครที่ไม่ถูกตามเหรอมีจุดเดียวตายนี่ไงมีมีแบมไฮซุกเอ้ามีแบมด้วยหรอแบมนะสมุนไปเรื่อยอ่ะต่อไปจ้าไปฉันอยากให้คุณเข้าสู่นี่ไงระบบมันพังแล้วผู้กองระบบมันพังแล้วผู้กองเหมือนแบบมีการเสียดสีแน่นอนเสียดสีสังคมแน่นอน
ประเทศนี้ต้องเป็นพื้นที่สะอาดให้ลูกหลานได้กลับมาสถานรายการบู๊พีเอสคือดีมากเราจะสู้เพื่อตอบแทนการันตีเลยไอทีเซอร์เนี้ยมันสะท้อนถึงปัญหาเกี่ยวกับในประเทศด้วยนะแสดงว่าเรื่องบทเขาอะก็ยังสำคัญอยู่บทยังแน่นอยู่นอกจากการบู๊เอฟเฟคตะลิงอะไรก็แล้วแต่บทเขาอะต้องมีอะไรให้ข้อคิดคนดูอยู่แน่นอนเคยคุยกับพี่เอสเขาบอกว่าเขาจะรับละครอะเขาต้องดูว่าบทนั้นอะพอได้แสดงถ่ายทอดออกไปอะมันให้อะไรกับคนดูหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ต้องมีอะไรแน่นอนเห็นเคมีของพระนางเอสกันตพงศ์แล้วก็เปรี้ยวทัศนียาเป็นการคัมแบ็กกลับมาจากละครเรตติ้งยืนหนึ่งคือสารวัตรใหญ่ครั้งนี้แหละเขาจะมาทวงคืนเรตติ้งยืนหนึ่งอีกครั้งแอบเห็นพี่วีวีรภาพสุภาพไพบูลย์พี่วีเขากลับมาจากการทำเบื้องหลังก็ไปทำเจ้าสาวช่างยนต์ใช่ป่าวะก็เรตติ้งดีซึ่งพี่วีกับเปรี้ยวอ่ะก็เคยเจอกันก่อนนั้นแรกๆเลยคือเรื่องโดมทองเลยตอนนั้นเปรี้ยวยังเด็กอยู่เลยแล้วก็ระบำมารของค่ายแม่หนิงและมีตัวละครอีกตัวละครนึงที่ค่อนข้างเฉือนพระเอกก็คือผู้กองเผชิญก็คือบอสชนะกันเผชิญอะไรอ่ะก็น้องใหม่แบนัสมนจากผู้เข้าประกวดไทยซูเปอร์โมเดล2019ทำไมเกี่ยวกาดอ่ะเพราะว่าพูดไม่ชัดตัดได้ไหมวันนี้ไปเลยรู้พูดไม่ชัดเหมือนกันงงมากยังไงก็อยากให้ไปดูเนาะสองรถสองเรื่องราวสองความแตกต่างแต่ว่าเข้มข้นทั้งคู่เข้มข้นแน่นอนใครแบบเป็นสายบู๊ก็ราชชนทุกวันพุธพฤหัสสองทุ่มครึ่งเริ่ม18พฤศจิกายนนี้รอเลยที่แบบว่าสายดราม่าหน่อยก็รหัสลิศยาทุกวันจันทร์อังคาร2ทุ่มครึ่งเริ่ม16พฤศจิกายนนี้อีกวันนึงไม่พูดถึงไม่ได้ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คือศัตรูสุดใจแค่ไปดูแม่อ้ำกับพี่มิกอะคือถือว่าได้กำไรแล้วอะก็อย่าลืมนะทุกคนไปติดตามเนาะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยเราก็เสิร์ฟสิ่งดีๆอยู่แล้วนะสำหรับช่อง7 HD ของเรานะคะดูย้อนหลังได้นะคะที่ bugaboo.tv ทั้งแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์เลยนะจ๊ะติดตามละครของเราไปพร้อมๆกันนะฮะแล้วก็ติดตามเราด้วยอย่าลืมนะคะติดตามหลงละครด้วยนะคะแล้วก็พูดถึงตลอดบอกตลอดว่าอย่าลืมติดตามเราด้วยติดตามหลงละครได้ทุกวันพระนะคะหรือทุกวันโกนนะคะใช่ว่าเราออกมาได้แค่วันนั้นแค่วันนั้นเลยจริงๆก็แล้วแต่อารมณ์โปรดิวนะไปได้แล้วใครไปไปนอนหล่อนนะไปนอนสวัสดีค่ะแฟนๆหลงละครสำหรับบทบาทของนาราชาในเรื่องราชชนนะคะเปี้ยวก็รับบทเป็นนักสิทธิมนุษยชนค่ะซึ่งนักสิทธิมนุษยชนในเรื่องเนี่ยเปี้ยวก็เหมือนแบบเป็นแสงสว่างให้กับพระเอกนะคะเพราะว่าชีวิตของพระเอกเนี่ยเขามีแต่ความมืดมนมีแต่ความดาร์กก็มีแต่ความเครียดแค้นเขาไม่เชื่อว่ามันมีอยู่จริงความยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอะเชื่อว่ามันมีจริงแล้วเราก็เชื่อว่าถ้าเราทำดีอะจะได้ดีแล้วเราเนี่ยก็จะเป็นจุดสว่างเล็กๆของเขาที่นำทางเขาให้ไปสู่ความสว่างสวยชีวิตที่มันแบบดีขึ้นคิดบวกมากขึ้นอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะจะมีพาโรแมนติกด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ของพี่เวอร์เขาได้ฟังเสียงข้อคิดเห็นอะไรค่ะจากคุณผู้ชมมาว่าแบบละครค่ายเขาอ่ะพระเอกนางเอกไม่ค่อยรักกันเลยหรือว่าเจอกันน้อยมากไหมว่าแบบตีกันตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาปรับในเรื่องนี้ให้มีลายของเส้นเรื่องของความรักมากขึ้นพระเอกเนี่ยบู๊เยอะแต่ว่าในส่วนของความรักก็เยอะเหมือนกันจะมีฉากโรแมนติกเล็กๆน้อยๆมาบ้างแต่ว่าก็ถ้าเท่าที่เล่นมาก็รู้สึกว่าเยอะสำหรับละครบู๊เราไม่ได้บู๊เลยค่ะเราไม่ได้แบบเฮ้อๆๆอะไรเงี้ยแต่เราแบบวิ่งอยู่ในฉากนั้นๆตลอดวิ่งหนีระเบิดวิ่งหนีกระสุนโดนจับตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าไงเราอยู่กับพระเอกแค่นั้นแหละละครราชชนนะคะจะออนแอร์วันแรกนะคะวันที่18พฤศจิกายนนี้นะคะ2ทุ่มครึ่งค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามนะคะรับรองว่าละครเรื่องราชชนเนี่ยจะสนุกแล้วก็มันตั้งแต่ตอนแรกเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆนะคะเพราะว่าละครเรื่องนี้เนี่ยค่ายนายวีเวอร์นะคะเป็นค่ายที่มีคุณภาพในเรื่องของละครบู๊อยู่แล้วนะคะแล้วก็ PS เนี่ยก็บู๊เต็มที่มากๆแล้วเราก็จะไปพดุงคุณธรรมความยุติธรรมด้วยกันค่ะฝากดูด้วยนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะไปเออโลกเสียหน้าเราเห็นแล้วหงุดหงิดมากได้เวลาเปิดเผยโฉมหน้าของนาตาชาโรมานอฟจะไม่เปิดดีจะทำไงดีวะไม่อุ้ยหน้าใสเลยอ่ะเราก็ได้เห็นแบบนี้เลยนะถ้าคุณเข้าสมมุติถ้าเป็นแบบอยากกินสาหร่ายไหมช้างอย่างเงี้ยอยากกินสาหร่ายป๊อกเหมือนสาหร่ายเลยอ่ะถ้าเกิดเป็นช้างเข้ามาอะไรเงี้ยเราก็จะดื่มให้เห็นเลยหมายถึงน้ำเปล่าช้างอ่ะน้ำเปล่าตาช้างอ่ะจะดื่มให้สาหร่ายสาหร่ายทอดกรอบสูญเสียพ่อแม่ทรัพย์สินเงินทองสูญเสียทุกอย่างแทนป่ะแทนพิงพลอยฉันคือพาอะไรฉันจะมาเอาคืนน่ากลัวปะโครงการบันเทิงมากเลยโหจังหวะเข้าคิวดอกทำไมกูพาเป็นชาวบ้านก้าวก่อนในเรื่องอ่ะที่เล่นแบบอ้าวทำอะไรอะไรเงี้ยคือตรงๆเลย
ตรงๆเลยเข้าก็เข้าตรงๆมันจะแบบว่าเออเหลืออันนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแสดงเก่งและเค็มเป็นไงเค็มเค็มนี่รอเล่นเลยคือได้กลิ่นเค็มไปนะจริงๆอ่ะเออตื่นเลยอ๋อก็ตัดไม่อยู่ดีฉันงงมากใช่มันจะได้รายการนี้ต้องมีขอทวงคืนกลับมาจากโปรดิวตัดของกูออกก็อย่าลืมนะคะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ช่องเจ็ดเสิร์ฟสิ่งดีๆอะไรอ่ะทุกวันอะไรอ่ะไม่ถึงทุกวันเปิดช่องเจ็ดไงสคริปต์อันเนี้ยเสร็จกี่โมงสคริปต์เนี้ยเสร็จกี่โมงเธอให้ฉันอ่านกี่โมงเขาไม่มีอะไรกันมีสคริปต์โพยห่วยว่างั้นว่าสั้นสคริปต์โอ้ยบักกะบูดาทีวี